สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกานัวนัวโรงงานกันตองและปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเงิมพาวเวอร์สวัสดีท่านผู้ชมถือว่าดวนนานพอสมควรที่เฮาบ่ได้รายงานที่เฮาบ่ได้เฮ็ดข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางแห่งความหวังเส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางแห่งความมั่งคั่งในอนาคตของรถไฟลาวจีนสดันมณีทาง NBN ขออนุญาตมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเล่าของทางมังกรเล็กหรือว่ารถไฟแหละท่านผู้ชมสายยาเพิ่นให้มาใหม่ว่าเป็นมังกรเล็กเด้สดันนี่แหละคือมังกรที่จะผาดโพนขึ้นสู่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ท่านผู้ชมสำหรับเส้นทางรถไฟจีนลาวหรือว่ามังกรเล็กแมนได้บินข้ามผ่านภูผาแม่น้ำโดยทางวิทยุสากลแห่งประเทศจีน CRI ได้รายงานว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวทิศเหนือเริ่มจากนครคุนหมิงโซปจีนส่วนทิศใต้ยาวเหยียดไปถึงนครวิจันโซปบลาวซึ่งในนิ่งผ่านภาคตะเวนตกแขวงยุนนานโซปจีนและเขตผู้ดอยภาคเหนือลาวเป็นทางรถไฟสากลสายทำอิฐที่นำใส่มาตรฐานจีน2ประเทศจีนลาวร่วมกันก่อสร้างและดำเนินธุรกิจก็คือเป็นเส้นทางรถไฟที่เสื่อมต่อกับเครือข่ายทางรถไฟของจีนเส้นทางรถไฟจีนลาวได้เปิดนำใส่ตลอดสายอย่างเป็นทางการในวันที่3ธันวาคม2021ซึ่งได้ซุกยู่การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าในการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศจีนลาวก็คือระหว่างบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางแต่ก่อนขอยุ่งยากทางด้านคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ผูกมัดการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวปี2015คือหลังจากขอได้เริ่ม1แล้ว1เส้นทางเสนอออกมาใน2ปีท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้ร่วมกับผู้นำลาวกำนโยบายสำคัญแห่งการร่วมมือกันสร้างเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยวันที่3ธันวาคม2021ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศแห่งโซปจีนและท่านทองนุ่นสีสุริตประธานประเทศแห่งโซปปลาวได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีเปิดน้ำใสเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยผ่านรูปแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงซี่ให้เห็นว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นโครงการขีดไม้แห่งการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางด้วยคุณภาพสูงในช่วงปีผ่านมานี้ฝ่ายจีนได้ถือเอามาตรฐานสูงแบบยืนยงสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นเป้าหมายโดยได้ยกระดับการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางให้สูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งในบรรลุเป้าหมายที่เฮ็ดให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ในเปิดช่องทางใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจโลกนำมาฮอดปัจจุบันเส้นทางรถไฟจีนลาวได้ขนส่งผู้โดยสารทั้งหมดหลายกว่า20ล้านเทือคนวันที่13เมษายน2023เส้นทางรถไฟจีนลาวได้เปิดขบวนรถไฟโดยสารสากลอย่างเป็นทางการระหว่างนครคุนหมิงหานครหลวงเวียงจันทน์ผู้โดยสารสามารถขี่รถไฟไปถึงปลายทางได้ภายในมือเดียวกันสิ่งนี้ได้พาให้การท่องเที่ยวข้ามไส้แดนพัฒนาขึ้นอย่างฟุ่มเฟือยนับรวมแล้วมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนจากประมาณ50ประเทศและเขตแคว้นได้เลือกขี่รถไฟจีนลาวเดินทางท่องเที่ยวข้ามชาตินับตั้งแต่เปิดน้ำใส่เส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นต้นมานับรวมแล้วในขนส่งสินค้าหลายกว่า25ล้านตันสินค้าลาวกำลังผ่านจากเส้นทางรถไฟจีนลาวขนส่งออกไปสู่โลกเส้นทางรถไฟจีนลาวได้นำเอาการเปลี่ยนแปลงตัวจริงมาสู่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวฐานทองดุลศรีสุริตประธานประเทศแห่งโซปปลาวได้กล่าวว่าทางรถไฟเส้นนี้เป็นทางรถไฟทันสมัยและมีความไวสูงอันนี้แม้นความภาคภูมิใจของประเทศลาวและประชาชนลาวทางรถไฟเส้นนี้จะช่วยให้ประเทศลาวมีเส้นทางคมนาคมโดยตารางโลจิสติกออกสู่ทะเลและไปสู่บรรดาประเทศภาคพื้น
นี่ได้อย่างสะดวกสบายทั้งสะดวกต่อผู้โดยสารรวมทั้งการขนส่งสินค้าในทั้งด้านต่างๆทั้งกระตุกสุกอยู่ผู้ลงทุนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศลาวมาลงทุนอยู่ในประเทศลาวหลายขึ้นสินทั้งรถไฟแห่งประวัติศาสตร์สายเซนดี้ได้มาจากข้อริเริ่มหรือนโยบายสุดที่สำคัญของฐานประธานสีจิ้นผิงเกี่ยวกับ1แล้ว1เส้นทางซึ่งประเทศลาวทั้งเป็นผู้สนับสนุนนโยบายนี้ทั้งเป็นประเทศที่จะได้ปฏิบัติออกมาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเป็นประเทศที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดสามารถจับต้องได้เจ้าท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นบทความเป็นข่าวๆจากทาง CRI แน่นอน CRI ถือว่าเป็นกามีสาขาอยู่ที่นครวิจันทร์ก็เป็นข่าวที่ว่าได้แนะนําให้เฮานะครับผู้เกี่ยวกับที่ไปที่มาและกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าได้มีผู้โดยสารเข้ามานําใช้หลายท่านผู้ชมฉะนั้นปี2024ที่จะมาถึงนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวลาวเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของหลายๆคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นทางนักท่องเที่ยวทางภายในก็คือต่างประเทศที่ว่าจะเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือหรือว่าทางภาคเหนือจะเดินทางลงมาทางหานครวิจันทร์แน่นอนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นต้องเลือกใส่รถไฟเพราะว่าการไปการมามันสะดวกสบายหลายแต่การประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนลงหลายถ้าหากเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนในการที่เดินทางด้วยรถโดยสารฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นบาทเก่าที่สำคัญที่สุดที่เปิดประเทศให้กับประเทศลาวก้าวเข้าสู่ประเทศที่เป็นแลนด์ลิงก์ก้าวเข้าสู่เป็นประเทศที่มีระบบรางที่ทันสมัยและก็ก้าวเข้าสู่เป็นประเทศที่สามารถเชื่อมจอดกับโซโปจีนที่มีประชากรหลายกว่า 1,400 ล้านกว่าคนฉะนั้นประเทศลาวเองก็แม้เป็นประเทศที่มีนานาประเทศออกข้างที่มีประชากรหลายถึงแม้นว่าประเทศลาวจะมีประชากรน้อยก็แล้วแต่โดยรวมแล้วถ้าหากว่าประชากรอยู่ที่ออกข้างได้ไปมาหาสู่กันในไกลกันมันก็จะเฮ็ดให้ประเทศลาวและก็การจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะเป็นการขนส่งด้วยระบบรางมันก็จะจับจ่อโมเขามาหากันสร้างความสะดวกสบายในการไปมาหาสู่กันนี่แหละเพิ่นว่าเส้นทางแห่งความหวังเส้นทางแห่งความฝันฝันนี่คือฝันเป็นจริงบ่แม่นฝันรูปแรกอาจจะมีดีแน่คือหลายคนก็ว่าอาจเป็นห่วงกังวลกระวายว่าอยากถูกยึดอันนั้นอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนหรอกนะท่านผู้ชมในวันในปัจจุบันนี้ด้วยส่วนตัวแท้ๆคิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์หลายรถไฟสายนี้เห็นให้เฮาสะดวกสบายในการเดินทางบ่อยู่บ่ยากได้แท้ดีทางแอดมินเองก็อยากให้เส้นทางแบบนี้รถไฟแบบนี้ที่ทันสมัยแบบนี้ลงไปหอดทางเขตภาคใต้เข้าสู่ไซเลนจอเวียดนามจอกัมพูชาจอไซเลนไทยทางฝั่งอุบลได้เท่าไรแห้งดีท่านผู้ชมลองคิดจินตนาการเบื้องว่าผู้คนจะมาท่องมาเที่ยวผู้คนจะเดินทางต่อให้เขาเจ้าใส่ทางผ่านเฮาก็ได้เงินจากการขนส่งหรือว่าเฮาก็ได้เงินจากการผ่านอะไรต่างๆส่วนขอบใจที่ทางเขามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe